สดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมารีวิวแล้วก็มาสวอตตัวคอลเลกชันใหม่ของมาเลสกาค่ะชื่อคอลเลกชันว่าดามาติกคอลเลกชันนะคะเขาออกลิปด้วยกันทั้งหมด15เฉดสีแล้วก็ตัวอายแชโดว์ทั้งหมด5เฉดสีทั้ง2ตัวนี้นะคะมีจุดเด่นยังไงเดี๋ยวจะหยิบมารีวิวแล้วก็มาสวอตให้ทุกคนดูนะคะตัวแรกนะคะที่จะมารีวิวแล้วก็มาสวอตก็คือตัวอายแชโดว์ค่ะมาเลสกาดามาติกอายแชโดว์นะคะมีด้วยกันทั้งหมด5เฉดสีมีส่วนผสมของแร่เมก้านะคะที่เป็นตัวช่วยหลักในการกระจายแสงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้บนเปลือกตาของเราสีสันสวยชัดมากนะคะเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายด้วยค่ะมาในรูปแบบตลับเล็กนะคะราคาตลับละ450บาทค่ะตลับนี้นะคะจะเป็นสีที่1เปิดฝาออกมานะคะเราก็จะเจอความอลังการของชิมเมอร์ค่ะเป็นอายแชโดว์แบบผงนะคะเราจะใช้ด้ามแปรงเกี่ยวอายแชโดว์ให้เละเทะเลยนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เมื่อใช้เสร็จแล้วให้เคาะเบาๆตัวอายแชโดว์จะคืนสู่สภาพเดิมค่ะจะทำการพิสูจน์โดยการคว่ำตลับให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เคาะตัวผงอายแชโดว์ไม่มีตกลงมาเลยนะคะหลอดจะไปทำการสวอตอายแชโดว์ทั้ง5สีให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามีสีไหนบ้างแล้วตัวชิมเมอร์เป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะด้วยมาเลสกาดามาติกลิปคัลเลอร์นะคะออกมาด้วยกันทั้งหมด15เฉดสีตัวเนื้อลิปเป็นเซมิแมตเนื้อบางเบาเม็ดสีช้าติดทนนานมาพร้อมกับโทนสีที่เป็นที่นิยมทั้งหมด3โทนสีทาแล้วริมฝีปากดูอบอิ่มไม่เป็นคราบและเป็นขุยลิปราคาแท่งละ450บาทเดี๋ยวจะไปสวอตลิปทั้งหมด15เฉดสีให้ดูนะคะว่ามีสีไหนบ้างThank you.
็นไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่หลอดได้หยิบตัวคอลเลกชันดามาติกคอลเลกชันของมาริสก้ามารีวิวแล้วก็มาสวอตให้ทุกคนดูนะคะทั้งตัวเนื้ออายแชโดว์แล้วก็ตัวเนื้อลิปก็ถามว่าความประทับใจในคอลเลกชันนี้หลอดยกให้ตัวอายแชโดว์เลยเป็นอะไรที่แบบดีมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อพิกเมนต์ต่างๆอย่างที่ทาอยู่นี่ก็คือทานิดเดียวมันก็จะแบบตาโดดเด่นมากนะคะทุกคนและตัวนี้นะคะแพ็กเกจจิ้งยังทำออกมาได้น่ารักมากนะฝาเป็นโทนชมพูนูนะคะที่เน้นความเรียบหรูดูแพงแต่ก็ยังแฝงด้วยความน่ารักนะคะทุกคนตัวเนื้ออายแชโดว์เนี่ยเป็นแบบขมนะทุกคนมันไม่ใช่เป็นแบบเนื้อครีมโดยปกติอะที่เคยใช้เป็นแบบขมนะคะค่อนข้างแตกง่ายนะคะแต่ตัวเนี้ยคือมันไม่แตกแล้วมันก็ไม่หกด้วยนะคะต่อให้เราจะขยี้มันให้มันเละแค่ไหนแค่เราเคาะตลับเท่านั้นมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วอะทุกคนตัวชิมเมอร์นะคะคือแบบดีมากนะคะกระจายแสงได้สวยมากเลยถ้าเรื่องของอายแชโดว์เนี่ยต้องยกให้เมอร์เลสกาเลยนะคะเขาทำออกมาได้ดีทุกคอลเลกชันเลยไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันเก่าๆของเขานะคะที่เป็นกิตเตอร์หรือว่าเป็นตัวพาเลตนะคะคอลเลกชันใหม่เนี่ยก็ยกให้ตัวอายแชโดว์เป็นอันดับแล้วต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องลิปกันบ้างตัวนี้บอกเลยว่าเนื้อไม่หนักเลยนะทาแล้วรู้สึกว่าเบาริมฝีปากมากนะคะเราให้ลุคริมฝีปากที่ดูอวบอิ่มนะเราไปฉีดฟิลเลอร์นะคะยิ่งทาปากยิ่งดูอวบอิ่มแล้วดูสวยมากๆเลยอีกอย่างนะคะคือตัวเนื้อลิปเนี่ยติดทนนานมากนะคะที่หลอดได้สวอตไปจากที่ได้เช็ดปากเนี่ยตัวสีลิปอะยังอยู่ปากเป็นสีอมชมพูเลือดแบบธรรมชาติมากนะคะไม่ต้องเติมระหว่างวันบ่อยเพราะว่าเขาติดทนนานเรื่องพิกเมนต์ความติดทนเนี่ยตัวนี้ติดทนนะหลังจากที่หลอดได้สวอตอะไรเรียบร้อยไปแล้วพูดถึงความประทับใจแล้วยังไงหลอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ